นะครับก็นะครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นชวนคิดชวนคุยภาคที่พิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นการอัดสดนะครับจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยประชาชนซึ่งผมไม่ได้อัดสดอย่างนี้มานานแล้วนะครับเรียนท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงว่าพรุ่งนี้วันนี้นะครับที่เมืองไทยวันจันทร์เนี่ยนะครับจันชูพงษ์ถี่ถ้วนนะครับจะมาชี้ถึงสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในยุคเปลี่ยนผ่านนะครับซึ่งมันมีเหตุการณ์ที่ชวนฉงนสงสัยนะครับแล้วก็งุนงงนะเลือกเอาคำหนึ่งก็ได้ครับแล้วความงุนงงตรงนี้นะครับสำหรับพี่น้องเราที่นะเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างเข้าใจว่ามีเครือข่ายอำนาจตรงไหนบ้างก็คงจะนะครับสามารถจะพอเข้าใจมันได้แต่ว่าข้อมูลเชิงลึกอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของนะครับทางเสียโอนะครับกับศรีภรรยาเนี่ยมีข่าวคราวจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ต้องเจาะข่าวกันให้ลึกผมได้ฟังคลิปของอาจารย์สุรชัยล่าสุดเนี่ยแล้วก็ได้ทำ YouTube ให้ท่านด้วยเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าในเป็นคลิปที่เท่าที่ฟังมาเนี่ยครั้งนี้อาจารย์สุรชัยชัดเจนนะครับแล้วก็นะครับลึกตรงประเด็นที่สุดนะครับอธิบายความในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยชัดเจนมากครับนั่นก็คือเป้าหมายของการปฏิวัติเปลี่ยนระบอบซึ่งอยู่ในกรอบเดียวกันกับอาจารย์ชูพงษ์นะครับแล้วก็ไม่ต่างจากมดแดงล้มช้างที่เราได้พูดได้คุยกันนะครับแต่ว่าระดับลึกๆนั่นนะครับก็ระดับต้องระดับปรมาจารย์อย่างสองท่านนี่แหละนะครับนำเสนอมานะครับคุณอาคมนี่ก็ยืนอยู่ในจุดเดียวกันนะครับส่วนกระบวนเสรีไทยนะครับมีแถลงการเสรีไทยออกมาเรียนพี่น้องเลยนะครับผมบอกว่าเสรีไทยยังไงก็ต้องโตเนี่ยนะครับแล้วพวกเราก็มีหน้าที่จะต้องสนับสนุนให้มันเติบโตนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่นะผมยังไงก็ไม่เป็นนักการเมืองนะครับยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแม้กระทั่งเรื่องกลับประเทศไทยเนี่ยนะครับก็นะไม่ได้มีความปรารถนาหรือว่าทะยานอยากหรืออะไรเลยนะครับเพราะก็ห่างประเทศไทยมานานหลายปีแล้วมันก็นะครับตั้งแต่ปี2000นะครับ14ปีแล้วนะครับก็เราก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรเพราะนั้นก็ทำงานโดยที่หวังจะให้นะหันกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนหรือไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนแล้วเนี่ยนะครับเห็นชีวิตพี่น้องดีขึ้นทุกคนมีความหวังนะครับทุกอย่างมีความยุติธรรมเป็นสังคมที่เหมือนสังคมเจริญแล้วเอาให้ดีกว่าอเมริกาดีกว่าสิงคโปร์ไปเลยนะครับเรามีโอกาสจะสร้างพื้นฐานวัฒนธรรมส่วนที่มันดีๆนะครับเรื่องน้ำจิตน้ำใจเรื่องการนะมองโลกในแง่ดีนะครับก็ต้องรักษาเอาไว้ความกตัญญูต่อกันนะครับก็รักษาเอาไว้เป็นฐานนะครับการดูแลเอาใจใส่เพื่อนบ้านนะครับนี่ก็ต้องรักษาเอาไว้แต่ส่วนที่มันเป็นพิษเป็นภัยเราก็ต้องนะครับจัดการให้มันอยู่ในกรอบในเหลี่ยมที่มันดีขึ้นนะครับสร้างฐานเอาส่วนดีๆมาสร้างเสริมต่อส่วนที่ขาดก็เติมแต่งเข้าไปเนี่ยเป็นสังคมใหม่ที่เราจะต้องสร้างกันในทุกมิตินะครับก็เอาเป็นว่าถ้าจะต้องช่วยเหลือกันนะครับหลังจากเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ทิ้งประเทศชาติไปไหนก็เรียนพี่น้องอย่างนั้นว่าหัวใจนั้นนะครับเพียงดินลูกหลานชาวบ้านเนี่ยก็ยังอยู่กับพี่น้องเสมอมาแล้วก็วันนี้นะครับก็ยังยืนยันว่าจะไม่ทิ้งขบวนปฏิวัติไปที่ไหนนะครับ แต่ถ้าพี่น้องได้ดูบทบาทการต่อสู้ของผมช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับผมไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นนักอุดมการณ์แบบจ๋านะครับเรียกว่ารู้การเมืองแล้วก็เล่นการเมืองเข้าใจลึกๆเนี่ยไม่ใช่นะครับผมเองเนี่ยถึงแม้จะสนใจการเมืองถึงแม้จะมีจิตวิญญาณของการท้าทายสังคมนะจะมีนิสัยรักความเป็นธรรมแล้วก็เป็นคนที่มีความกล้าในการที่จะลุกขึ้นมาพูดทําในสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่กล้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่คนไม่กล้า ผมเข้ามาสู่การนะต่อสู้เนี่ยเมื่อเกิดความสงสัยนะครับย้อนไปนิดนึงเมื่อปี47-48นะครับตอนนั้นเนี่ยมันเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับจริงๆผมเริ่มเล่นอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี92 94ถึง94เนี่ยต้นๆเลยที่ออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นพอเล่นอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยแล้วเมืองไทยก็อินเทอร์เน็ตก็เข้าประมาณปี94นี่แหละนะครับช่วงนั้นก็ผมก็กระโจนเข้าไปเลยแล้วก็เริ่มเข้าไปที่ราชดำเนินนะครับที่พันทิปราชดำเนินแล้วก็ไปดูตามที่ต่างๆนะครับก็เว็บไซต์ก็ยังมีอยู่บ้างนะแต่ถึงมันจะจำกัดอยู่บ้างเนี่ยปี98 99นั้นผมก็นะมีส่วนที่จะใช้อินเทอร์เน็ตนะครับในการทำงานในการเรียนการสอนแล้วนะครับปี2000ก็ไปที่อังกฤษ
ราะนั้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่เข้าอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั่นนะก็จะได้เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ติดตามดูความคืบหน้าทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมของไทยเรานะครับก็เห็นว่าในยุคที่ดร.ทักษิณทำหน้าที่นั่นนะนะครับผมเริ่มมาอยู่ต่างประเทศแล้วกลับไปบ้านหรือมองเห็นข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยมันก็อดจะภูมิอกภูมิใจไม่ได้นะครับพอ2004หรือปี47 48 49ในการเมืองมันเริ่มมีปัญหาละก็เลยติดตามสนใจนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยนะก็ยังเป็นคนไทยทั่วไปนะจงรักภักดีนะครับมองไม่เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างฝากความหวังไว้ที่นักการเมืองก็หวังว่าจะได้นักการเมืองที่ดีที่สุดนั่นแหละเข้าไปบริหารประเทศนะครับก็คงจะอยู่แค่นั้นแล้วก็ถ้าเกิดเรื่องเกิดราวมานี่ก็บอกว่าโอ้ยนักการเมืองทหารพวกนี้มันแย่งอํานาจกันนะครับในหลวงใสบริสุทธิ์นะครับไม่ได้มองเห็นกลุ่มผลประโยชน์ไม่เห็นกลุ่มก้อนต่างๆว่าใครอยู่ข้างไหนนะครับไม่เห็นปัญหาเชิงชนชั้นอะไรเท่าไหร่นะครับถึงจะรู้เรื่องชนชั้นระหว่างคนมีกับไม่มีคนรวยกับคนจนอะไรเงี้ยนะครับนะก็รู้ตั้งคำถามเรื่องโอกาสเพราะตัวเองก็เป็นคนที่เด็กบ้านนอกด้วยกว่านะครับแต่ว่าได้รับโอกาสเข้าไปก็ไม่ใช่ง่ายแต่ว่าเนื่องจากเราได้รับโอกาสเราประสบความสําเร็จเนี่ยก็จะไม่ค่อยตั้งคําถามอะไรมันเท่าไหร่แต่ก็ยังนึกอยู่เหมือนกันว่าคนยากคนจนคนอื่นเนี่ยมันด้อยโอกาสกว่านะครับแต่พอมาสู้ทางการเมืองมากเข้ามากเข้าเนี่ยเราได้รู้ได้เห็นถึงนะครับตัวละครต่างๆนะครับก็เนื่องจากเป็นคนนะเป็นเด็กเรียนเก่งอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจอะไรไวสรุปอะไรได้ไวนะครับก็เข้าใจว่าโอ้มันนี่มันไม่ใช่แล้วล่ะนะครับมันต้องอยู่เหนือไอ้พวกประชาธิปัตย์อยู่เหนือเปรมแน่ๆพอสนตอนนั้นเนี่ยมีการพูดถึงเปรมใหม่ๆเนี่ยผมเองก็ยังเฮ้ยเปรมนี่วิพากษ์วิจารณ์ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะมีคนเขาตั้งคําถามกันมาผมก็ยังบอกเออเนี่ยเปรมในภาพลักษณ์เนี่ยก็ติดอยู่กับในหลวงเพราะนั้นก็น่าจะถือว่าเป็นคนใสบริสุทธิ์แล้วภาพลักษณ์ข้างนอกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยดีแต่พูดหรือว่านะไอ้พวกเกราะทองแต่ข้างในเป็นปีศาจนี่เราไม่ค่อยได้คิดกันนะครับก็อยู่ที่ราชดำเนินนี่ก็ยังเล่นบทกลอนไปอยู่ห้องต่างประเทศนะครับก็เรื่องการศึกษานี่เราถนัดก็จะไปแลกเปลี่ยนกับพี่น้องแต่งกลอนนะครับถ่ายรูปขึ้นอะไรเงี้ยบล็อกแก๊งนะครับทำบล็อกแก๊งซึ่งมันเชื่อมกับทางห้องของพันทิพย์เนี่ยก็เล่นแต่พอการเมืองเกิดคุกรุ่นมาปุ๊บผมเริ่มสังเกตเห็นไอ้พวกที่มันไม่ make sense ไอ้พวกที่มันดูแล้วไม่มีเหตุผลนะครับก็คือพวกที่อยู่ที่ฝั่งที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อก่อนนะลืมไปแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวนะมันเป็นพวกไหนนะนี่ไอ้พวกที่เหมือนกับถูกจ้างขึ้นมานะครับแล้วก็นะมาโพสต์ใส่ร้ายรัฐบาลน่ะเป็นวอลลุ่มของฝั่งตรงข้ามนะครับเนี่ยจำไม่ได้เลยเนี่ยนะมันก็จะมีทั้งพวกที่เป็นนักข่าวอาวุโสเป็นนักที่เขาเกลียดตระกูลทักษิณมากนะตระกูลชินวัตรแล้วก็เขารับลูกทางฝั่งนั้นแหละฝั่งประชาธิปัตย์ฝั่งเจ้าเนี่ยผมเองนี่ก็นะครับเป็นคนเห็นอะไรแล้วมันทนไม่ได้ที่จะพูดก็ไปใช้สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็บังเอิญเนี่ยมันก็ก้าวล่วงไปทั้งของนะคณะคสช.คมช.นะครับแล้วก็องค์คมนตรีแล้วก็ในสุดแล้วก็ครับแตะไปถึงเจ้าจนได้นะครับก็โดนบัญชีก็โดนรื้อโดนยุบเลยครับยุบเลยแล้วก็โดนเตือนอยู่หลายครั้งอ่ะก็ไปอยู่ที่ประชาไทยแล้วก็นะครับก็โพสต์เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นจนประชาไทยเขาก็มีปัญหาอีก นะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยคมช.ก็ตัดสินใจยื่นคำขาดเข้าใจว่าปี ปีไหนแล้วนั่นนะน่าจะเป็น51 51มั้งนะ51แล้วก็บีบบังคับให้ทางเอ๊ะถ้าขึ้นมา52แล้วนะครับอาจจะเป็นไม่ได้ว่าพี่น้องโดนฆ่าโดนเสียชีวิตแล้วเนี่ยปี52อ่ะผมก็เลยตัดสินใจนะครับพูดอย่างแรงเลยนะครับอย่างหนักเลยก็ปรากฏว่าทําให้คุณจีรนุชเนี่ยก็มีปัญหาอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับผมก็เอามันเป็นสิทธิเสรีภาพของพวกเรานี่นะครับ จนนะครับที่สุดแล้วก็โดนยึดบัญชีไปนะครับก็เลยหันมาเล่นทาง Facebook แทนนี่แหละนะครับปี52 53ก็บทบาทก็มากขึ้นมากขึ้นนะครับจนกระทั่งเนี่ยครับปี5 5 53หรือ54เนี่ยนะครับ53มั้งนะครับ
โอ้แสดงว่าก็จัดรายเริ่มจัดรายการแล้วนะครับนะหลังจากนั้นเห็นมันฆ่าพี่น้องเราปุ๊บเนี่ยอะไรมันก็เขียนชัดเจนขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับจนกระทั่งก็มีคนชวนไปจัดรายการเนี่ยอยู่กับพี่แอนตี้นะครับก็พูดก็เต็มๆเลยนะครับตอนนั้นข้อมูลเริ่มนะครับเยอะขึ้นแล้วก็มั่นใจในเรื่องทิศทางมากขึ้นแต่ยังนะครับมองก็ผมมองแล้วว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างตั้งแต่เขียนบทความแล้วล่ะนะครับแล้วก็มาเจออาจารย์ชูพงษ์ที่พูดเรื่องของเปลี่ยนระบอบผมเองตอนนั้นเนี่ยมองเรื่องมดแดงล้มช้างคือล้มทั้งองค์คาพยพมันนะซึ่งมันยิ่งใหญ่มากมันรวมตัวกันแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้คำว่าเปลี่ยนระบอบแต่ใช้คำว่ามดแดงล้มช้างแล้วก็คิดการว่าขบวนของพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชาชนตอนนั้นนะแล้วก็ตอนหลังก็มาเป็นเพื่อไทยเนี่ยสู้ยังไงเนี่ยมันก็คงจะไม่สามารถจะไปนะต่อกรกับเขาได้เพราะองค์กรต่างๆทั้งตัวบทกฎหมายตัวรัฐธรรมนูญนะตัวทหารนะครับแล้วก็ตัวในสภานอกสภานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรอิสระเนี่ยเขาครอบไว้หมดครับมันสู้เขาไม่ได้หรอกเมื่อสู้ไม่ได้เนี่ยก็เดาไว้ว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องถูกเขาล่อเข้าไปใกล้ๆแล้วที่สุดก็จะถูกดูดเข้าไปแล้วก็ถูกทําร้ายนะครับซึ่งมันก็เป็นจริงนะเป็นจริงก็ผมพยายามจะย้ําตลอดว่าขอให้ประชาชนเข้มแข็งเถอะยังไงเนี่ยถึงเขาแพ้มานะครับเขาไหลกลับมาแล้วก็นะครับพลาดรักษาชีวิตรอดมาได้ก็จะได้มารวมกับขบวนประชาชนแล้วผมก็มองว่าประชาชนทั้งหมดนั่นแหละแต่ละคนแต่ละคนนะถ้าเพิ่มศักยภาพตัวเองเข้าใจปัญหาแล้วก็เตรียมการเอาไว้ตั้งทัพรอไว้กระจายนะสู้รบกันในแบบที่นะครับเราได้เปรียบที่สุดในถิ่นฐานของเรานะครับแล้วก็พัฒนาศักยภาพตัวเองคนรอบข้างให้มันยิ่งใหญ่เป็นมดที่ต้องการกัดต้องการสู้ทุกตัวอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามจะนําเสนอนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าการจะเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยอะไรที่มันเป็นชื่อเรื่องล้มคนไทยกลัวเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยกล้ากันนะครับก็แม้กระทั่งจะให้หาคนมาทํางานเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรเนี่ยครับคนส่วนใหญ่ก็ไม่กล้ากันนะครับบางคนก็มองว่าโอ้ยมันทําอย่างนี้เป็นทาสทักษิณไหมนะครับอยู่กับอเนกสานฟรานนี่แปลว่าต้องรับเงินจากทักษิณนะเข้าใจกันไปผิดหมดนะครับแต่ว่าเราก็พิสูจน์ผ่านการเวลานะครับทักษิณเขาไม่สู้เขาถอยเนี่ยแต่เราวันนี้เรายิ่งต้องลุกหนักนะครับทีนี้จะเรียนพี่น้องอย่างนี้ว่าในการต่อสู้นะครับนะเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นเราก็ตีที่เป้าเหมือนกันตีปัญหาเชิงโครงสร้างไม่มีการนะครับมาหลบเลี่ยงนะครับปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นมันโยงไปถึงพระราชอำนาจนะครับอำนาจของกษัตริย์นั่นแหละแล้วก็องค์คาพยพที่มันประกอบกันโดยอ้างอำนาจกษัตริย์หรืออิงอำนาจกษัตริย์หรือเป็นอยู่ในเครือข่ายนะครับอยู่ในเครือข่ายของเขาเรียกว่า Royal Networks เนี่ยนะครับมันก็ต้องถือว่าต้องแก้กันทั้งยวงก็การพูดนะครับอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำให้คนที่นะอยากจะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนหลายคนก็ไม่กล้าถึงแม้ผมจะพยายามแบ่งบทบาทนะพี่น้องนะบทบาทในส่วนที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนก็จะพูดในกรอบเฉพาะที่จําเป็นต้องพูดนะในเชิงการเมืองแต่จะเน้นที่หลักการสิทธิมนุษยชนก็ทําหน้าที่มาก็บวกกับนะมีเวทีมหาวิทยาลัยประชาชนซึ่งนะก็มีพี่น้องมาช่วยกันหลายท่านนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องก็จะสังเกตเห็นว่าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยประชาชนนั้นก็ลดลงนะครับในเรื่องของการจัดรายการสดๆนะครับก่อนหน้าที่จะมีการรัฐประหารนี่เราพยายามจะปลุกมวลชนอย่างเต็มที่ให้กําลังใจพี่น้องเต็มที่แต่ในเมื่อโดนรัฐประหารแล้วเราก็เห็นแล้วว่าทางฝั่งเพื่อไทยนปชเนี่ยก็พลาดแล้วก็เขาก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาเนี่ยแล้วผมมาดูขบวนข้างนอกแล้วเนี่ยพอรู้ความจริงมากขึ้นก็เห็นว่าโอ้มันเราจะไปเร่งรัดเนี่ยนะครับเอาตัวไปพูดเด่นๆนะหาความนิยมไปวันๆเนี่ยมันไม่ใช่เพราะตัวผมไม่ได้มาเพื่อความเด่นดังไม่อยากจะชูตัวเองให้เหนือกว่าใครหรือว่ามีความวิเศษวิโสนะครับก็อยากจะเป็นแค่เพียงดินนี่แหละแต่ขอให้ได้ให้ความรู้แล้วก็สัมผัสไปถึงพี่น้องนะครับแต่ในช่วงที่พี่น้องขาดกําลังใจนั้นผมให้ความหวังพี่น้องเยอะนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นจะไม่ทิ้งพี่น้องอยู่ต่างประเทศแล้วก็วันนี้ก็ยืนยันนะครับไม่ได้ทิ้งนะครับแต่มีงานใหญ่มันมีงานที่อาจจะเป็นปิดทองหลังพระอยู่บ้างนะครับทําหลายเรื่องโดยเฉพาะหลังการรัฐประหารมาเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมเคยคิดว่าจะทําได้จุดประกายไปแล้วมันก็ได้ผลระดับหนึ่งนะครับทั่วโลกเขาก็ยอมรับแล้วมีพี่น้องก็เห็นด้วยร่วมขบวนกันทําเนี่ยจนกระแสทั่วโลกเขาก็ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารอาจจะเป็นด้วยวัฒนธรรมของชาวโลกปัจจุบันเนี่ยมันไม่เอากับการเผด็จการ
แต่นี้ขณะที่กำลังจะถูกมวลชนให้ดำเนินการตรงนั้นเราหวังจะเห็นรัฐบาลพลัดถิ่นเราหวังจะเห็นกระบวนการเสรีไทยเติบโตขึ้นมาแล้วก็พูดทำอะไรที่แบบนะอย่างที่เราคาดหวังไว้นะครับพอเรานะสัมผัสความจริงมากขึ้นก็เริ่มเข้าใจว่าขบวนมันเนี่ยวันนี้ไอ้สิ่งที่ผมคิดไว้เนี่ยมดแดงร้องช้างมันจําเป็นแล้วล่ะนะครับเพราะว่าขบวนหัวเนี่ยนะพอโดนเขางับปุ๊บเนี่ยนะครับมันชักจะเริ่มเปรี้ยนะกว่าจะกลับตัวกว่าจะฟื้นเอาแรงมาได้เนี่ยมันใช้เวลานะครับแล้วงานนี้เป็นงานล้มช้างแล้วนะครับเพราะนั้นไอ้จุดหัวที่เคยยิ่งใหญ่นะอย่างทักษิณนปชขบวนอย่างนั้นแล้วพร้อมกับมวลชนแดงเนี่ยเนื่องจากมันเป็นมวลชนที่เข้าไปในลักษณะยุทธศาสตร์ซึ่งมันนะครับเป็นการไปต่อรองเป็นการไปยื้อเวลานะครับก็มันก็ล้มเหลวอย่างที่เราเห็นนะครับก็เป็นบทเรียนนะเตือนกันยังไงก็ชันชูพงก็พูดจนปากจะฉีกถึงรูหูจนกระทั่งหลายคนเข้าใจผิดก็เกลียดกันไปเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่อันที่เรามองเนี่ยมองแง่ร้ายหรือเปล่าจะยุแย่ทําให้เขาเสียขบวนนะอะไรอย่างเนี้ยนะครับแต่วันนี้มันก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงล้มครับพอล้มปุ๊บทีนี้มันก็แตกมดแตกรังสิครับมดแตกรังวันนี้ผมสิ่งที่ผมสัญญากับพี่น้องมาตลอดก็คือว่าในภาวะอย่างเงี้ยองค์ความรู้เป็นเรื่องสําคัญนะครับนับตั้งแต่วันที่ตั้งมหาลัยประชาชนก็เห็นแล้วว่าเพื่อไทยเขาจะพาไปทางที่มันจะน่าจะต้องตันแน่ๆเนี่ยก็ต้องสร้างมวลชนต้องนะให้ความรู้กับพี่น้องขอบคุณนะครับมหาลัยประชาชนนี่ต้องขอบคุณพี่น้องหลายๆท่านนะครับน้องสุทธสานะครับนี่เป็นเรี่ยวแรงสําคัญเลยนะครับที่ดันให้ผมเนี่ยต้องทํางานนะครับเพราะเธอเนี่ยห่วงพี่น้องมากบอกว่าพี่น้องไม่มีใครที่จะพูดความจริงนะครับไม่มีใครที่นะเข้าใจถึงความเสียหายของเขานะครับต้องลงไปสัมผัสแล้วก็เขาต้องการกําลังใจต้องการความช่วยเหลือก็ทํากันโหจนเหน็ดเหนื่อยแล้วก็วิทยากรนี่เกือบร้อยท่านนะครับที่เข้ามาวนเวียนจัดรายการที่มหาวิทยาลัยประชาชนนะครับเราช่วยกันก็มันก็เป็นของมหาของประชาชนจริงๆนะครับนะครับร่วมมือกันปฏิบัติงานกันโดยประชาชนซึ่งมีความหลากหลายนะครับมีทั้งนักวิชาการนะครับจะแปลกอาจารย์สมศักดิ์นี่เจียมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไว้ตัวที่สุดนะครับไม่มาออก แต่ว่าปรากฏอยู่ประเทศไทยไม่ได้อยู่ดีนะครับอาจารย์สมศักดิ์เจียมท่านบอกนะผมก็เข้าใจนะครับแต่ว่าท่านอื่นๆก็มาโดยเฉพาะนักการเมืองเนี่ยจะมากันเยอะนักวิชาการเนี่ยอาจารย์หวานอาจารย์ตุ้มทั้งสองท่านมานะครับอาจารย์ประวินนี่ไม่ได้เชิญนะครับระดับที่เป็นนักวิชาการฮาร์ดคอร์จริงๆเราก็ไม่เชิญนะครับมันก็เอาเฉพาะที่เขาเป็นแอคทิวิสต์ฮาร์ดคอร์หมายถึงฮาร์ดคอร์เชิงวิชาการครับพวกนี้เขาก็ไม่กล้าเปลืองตัวอยู่แล้วเราก็ไม่อยากจะเชิญส่วนใหญ่ก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางกิจกรรมกับเสื้อแดงนั่นแหละเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ช่วงที่รัฐประหารเนี่ยผมก็นะพยายามจะปลุกกระแสให้พี่น้องนะครับตอนนั้นอยู่ยุโรปเนี่ยนะครับพยายามทุกอย่างนะก็ให้คำมั่นสัญญาพี่น้องเราต้องเอามันแน่ต้องสู้มันแน่นะครับแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาบีบเรามากนะครับจนกระทั่งนะครับถ้าโงหัวขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันก็เขาพุ่งเป้ามาจริงๆนะครับพี่เนยกับผมนี่ก็ท้าทายอํานาจของพวกเขานะครับคือในจังหวะที่พี่น้องเราอ่อนแอสุดๆเนี่ยต้องการกําลังใจนะครับความกล้ามันย่อมต้องนะถูกเรียกร้องหาณเวลานั้นนะครับเราก็ให้เท่าที่เราจะให้ได้นะครับณเวลานี้ก็ประเมินสถานการณ์ถ้าพี่น้องเห็นว่าผมได้พูดได้สัญญาอะไรไว้แล้วก็ทําไมนะวันนี้ปากไม่กล้าเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยให้รู้เอาไว้ว่านะครับสิ่งที่เราทํานั้นนะครับบางทีมันต้องลุ่มลึกนะครับแล้วก็ใจเย็นแต่ว่าการปลุกมวลชนนั้นนะครับต่อให้ปลุกไปวันนี้แต่ถ้าขบวนที่มันจะมารับอํานาจรับพลังของประชาชนไปจัดการแล้วก็ดําเนินต่อเนี่ยนะครับเนื่องจากเราไม่มีความทะเยอทะยานเนี่ยนะเราก็จะต้องช่วยให้นะแกนนําองค์การนําเขาดําเนินการของเขาได้นะครับให้เขาขึ้นมาแล้วก็ให้เวลามันนิดหนึ่งแล้วขณะเดียวกันผมเองก็ถือว่าอยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้แสดงนะครับความกล้าหาญของตัวเองวันนี้เนี่ยมัวแต่หวังพึ่งจะเห็นคนนั้นคนนี้ขึ้นมานําแล้วก็ตัวเราเองไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นมดแดงที่พร้อมจะมาช่วยกันล้มช้างจะกัดจะจ้องหาทางกัดและพร้อมจะกัดยอมสละชีพเพื่อกัดจุดตายของช้างเนี่ยนะครับหรือว่าสู้กันถึงที่สุดเนี่ยมันถ้าพี่น้องไม่ทํานะมันความสําเร็จไม่มาหรอกครับฟังที่คุณจารุพงศ์ดันได้พูดเนี่ยนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นจริงนะครับคุณจารุพงศ์ก็บอกว่านี่ผมไม่หลอกไม่ผมจะไม่โกหกแล้วนะถ้าผมมาบอกว่าเชื่อผมตามผมแล้วเดี๋ยวชนะเนี่ยมันเกินเหตุชัยชนะต้องมาจากผู้คนต้องร่วมกันทําเอาเป็นแนวร่วมกันนะครับ
ใครทําอะไรได้ทําช่วยตัวเองได้ช่วยไปก่อนแต่ว่าก็บอกพี่น้องไว้เลยนะครับขบวนปฏิวัตินั้นต่อไปเนี่ยนะครับไม่ว่าผมจะอยู่ส่วนไหนก็แล้วแต่นะครับปิดทองหลังพระเป็นเด็กพันโรงอ่ะพูดถึงอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่ทิ้งพี่น้องแน่ๆนะครับนะจะช่วยเหลือนะครับดูแลในส่วนที่ตัวเองทําได้อย่างเต็มที่เพื่อให้พี่น้องนั้นนะครับหลังจากที่พี่น้องรวมเนื้อรวมตัวกันได้แล้วถึงเวลาที่ต้องดําเนินการต่างๆนั้นมันต้องนะครับมีเรี่ยวแรงมีการสนับสนุนกันในเรื่องความคิดนะครับในเรื่องทรัพยากรในเรื่องนะสติปัญญาทุกอย่างที่สามารถจะช่วยเหลือกันได้จุดมุ่งหมายของพวกเรานั้นก็คือจะต้องปฏิวัติประเทศไทยนะครับโดยที่นะเราจะต้องให้มันสูญเสียน้อยที่สุดนะครับเราใช้ความชอบธรรมของประชาชนความยิ่งใหญ่ของประชาชนนั้นเป็นตัวหลักตัวตั้งนะครับแล้วเราจะต้องถือว่าคนที่เรากําลังต่อสู้ด้วยนั้นไม่ใช่ศัตรูนะครับแต่เป็นพี่น้องในชาติซึ่งมีความเห็นต่างกันแล้วก็แต่ถ้าเขาใช้ปืนแชร์อาวุธกับพวกเรานั้นนะครับบาปกรรมมันก็จะไปถึงตัวพวกเขาไม่มีใครหนีรอดได้หรอกครับกฎแห่งกรรมพี่น้องเสื้อแดงวันนี้ที่ยังอยู่ในใจผมเนี่ยนะครับก็เพราะว่าพี่น้องมีความบริสุทธิ์นะครับใช้แนวทางของการเป็นประชาชนไปเรียกร้องสิทธินะครับเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยเมื่อพี่น้องถูกกระทํานะครับคนที่ใช้อาวุธปืนคนที่ใช้ความรุนแรงพวกเขาก็ต้องเป็นนะครับเป็นจําเลยทางกฎหมายนะครับของตัวบทกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็เป็นจําเลยของกรรมนะครับตามหลักกฎแห่งกรรมส่วนพี่น้องเราในอนาคตเนี่ยเราก็จะต้องรวมเนื้อรวมตัวกันให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ประกาศความชอบธรรมของพวกเราสิทธิเสรีภาพอํานาจอันชอบธรรมของพวกเรานั้นนะครับเมื่อเราขึ้นมาประกาศพร้อมกันนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งศาลจัดตั้งนะครับคุณจารุพงศ์ก็บอกนะครับจังหวะเชิงรับยันรุกเนี่ยซึ่งผมก็คุยกับหลายท่านก็บอกว่าจริงๆก็เนี่ยเราไม่ได้แปลว่าต้องรับตลอดเวลารับโดยที่ไม่คิดยันไม่คิดจะมีรุกบ้างเลยเนี่ยนะครับวันนี้มันถึงจุดที่เผชิญหน้ากันแล้วเนี่ยรับไปแล้วก็เหมือนต่อยมวยครับจะรับอยู่ข้างเดียวแล้วก็งอรอคอยรับนะเขาอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีแย่ไปมั่งมียันมั่งนะครับแล้วถึงจังหวะเราก็ต้องเผื่อว่าถึงจังหวะเหมาะเนี่ยนะครับเราก็ต้องพร้อมจะน็อกเขาได้เหมือนกันนะครับซึ่งการต่อสู้ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้เราพูดคําว่าน็อกการต่อสู้ทั้งหลายเนี่ยอาจจะดูเป็นคํารุนแรงที่จริงนะครับวันนี้นะครับแค่นะการแก้ไขเนี่ยถ้าคิดกันอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับยึดอำนาจได้แล้วเนี่ยจัดการให้มันถูกต้องเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็รู้นะครับเพราะเรียนรู้มาจากความบกพร่องความผิดพลาดที่ผ่านมาในอดีตและปัจจุบันก็คาตาอยู่รัฐบาลเผด็จการนอกจากจะบริหารประเทศไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับเริ่มต้นความชอบธรรมมาก็ไม่ถูกต้องการใช้อํานาจต่างๆก็นะครับไม่ได้ดีสมกับที่พูดไว้นะครับก็เป็นเผด็จการนะแล้วก็กดขี่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เอาบรรยากาศของเผด็จการมาใส่แล้วบอกว่าจะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยต่างชาติเขาก็ไม่ยอมรับคนไทยก็ไม่ยอมรับการจะลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติครับตั้งแต่ว่าวันนี้ขอให้เสรีไทยเติบโตขึ้นเร็วๆนะครับเอาเป็นว่าเร็วๆนี้พี่น้องจะได้เห็นการเปิดตัวของเสรีไทยนะครับแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวในแนวรบต่างประเทศเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าพี่น้องจะเห็นผมอยู่บนเวทีบ้างนะครับเวทีระดับนานาชาตินะครับตอนในส่วนของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นเราทําอยู่แล้วในฐานะนักสิทธิมนุษยชนนะครับในส่วนเสรีไทยเขาจะทําอะไรนั้นพี่น้องก็คอยเอาใจช่วยนะครับคือวันนี้นะครับถ้าไม่มีใครลุกกล้าลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราแหละจะต่อสู้ร่วมกับพี่น้องนะครับเพียงแต่ขอให้พี่น้องช่วยเนี่ยนะครับเป็นแนวร่วมทําอะไรทุกอย่างที่พี่น้องทําได้ผมคิดว่าอย่างนี้ก็ต้องถือว่านะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เราควรจะพอใจแล้วเพราะนักการเมืองกี่นักการเมืองกี่คนนะครับนะครับมันไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็อยู่ในประเทศก็โดนเขากดหัวอย่างนั้นแต่ว่าเราให้ว่าเนื่อยแน่ใจไว้นะครับว่าถึงจุดหนึ่งนะครับจากเราเริ่มยันแล้วก็กําลังจะลุกเนี่ยนะพวกนี้ไหลมาเต็มเลยนะครับแต่วันนี้นะครับเรามีจํากัดอยู่เท่าที่มีอยู่เนี่ยนะครับเราคงต้องช่วยผลักดันขบวนการเนี่ยนะครับให้มันเติบโตให้ได้ใจเย็นๆนะครับเข้าใจสถานการณ์รอจังหวะช้าไปนิดเขาช้าจริงนะครับเสรีไทยเนี่ยช้าจริงๆนะแก้ตัวแทนไม่ได้หรอกถ้าใครจะมาแก้ตัว แต่ว่าใครทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้เนี่ยบางทีถ้าเราเข้า
รู้จักที่จะรับฟังและเข้าใจเหตุผลเข้าใจภาวะเงื่อนไขต่างๆเนี่ยนะครับก็คงจะนะเปลี่ยนคําด่าคําว่านี่มาเป็นนะครับการให้กําลังใจกันหรือว่ารอคอยความหวังหรือว่าการจะพูดแบบดิสเครดิตแบบเหยียบย่ํากันเนี่ยนะครับมันเป็นการเริ่มให้กําลังใจแล้วก็รอพร้อมที่จะสนับสนุนกันนะครับผมเองก็นะครับไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับในส่วนของการต่อสู้นะในเชิงการเมืองหรอกเพราะไม่ต้องการบอกแล้วนะครับไม่ต้องการจะไปรับอํานาจไปเป็นนะครับนักการเมืองถาวรแล้วก็นะครับไปใช้อํานาจแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์เนี่ยไม่ใช่อยู่ในจิตสํานึกผมนะครับชีวิตพอใจอยู่กับภาพที่มันเป็นอยู่นะครับณปัจจุบันเนี่ยครับใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนะครับได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมนะครับแต่วันนี้ภารกิจที่จะทํานั้นแทนที่จะเป็นการศึกษาอย่างที่จ้างใจไว้นั้นก็เรียนพี่น้องครับผมไม่กลับเข้าไปในมหาลัยแน่นอนอยู่แล้วในส่วนงานอาชีพของตัวเองนะครับที่กําลังตั้งเป็นฟาวเดชั่นนะครับอยู่เนี่ยเรื่องการไปให้การจัดการศึกษาให้กับระดับประเทศนานาชาติเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยก็อยู่ในหัวคิดนะครับแล้วก็ดําเนินการไปบ้างส่วนหนึ่งแต่ว่านะครับก็ยังไม่สามารถจะเริ่มต้นได้อย่างเต็มที่สักทีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีนะครับภารกิจที่ก็บังเอิญว่านะครับมันอยู่ในหัวใจมันแบกบนบ่านะครับก็สลัดไม่ได้แล้วก็จะด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็ทิ้งพี่น้องไม่ลงเหมือนกันนะครับก็ยืนยันสัญญาว่านะครับจะช่วยเหลือให้กระบวนการปฏิวัติเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาแล้วก็ช่วยผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ในกรอบที่มันควรจะเป็นนะครับไม่ใช่สู้รบกันเหมือนแม้กระทั่ง The Hunger Games ผมไปดูเนี่ยผมก็มองว่านะครับโดยหลักการมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปทําบ้านทําเมืองให้เสียหายนะครับทางฝั่งเผด็จการนั้นน่ะเขาจะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจแล้วเราจะต้องบีบให้เขานั้นไม่ใช้อํานาจจนเลยเกินไปเพราะวันหนึ่งนะครับมันก็ต้องมาให้อภัยกันนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าอภัยแล้วเนี่ยก็ต้องวางกรอบที่จะไม่กลับไปสู่วังวนปัญหาที่เราเจอกันอีกนะครับวันนี้นะครับด้วยวัยนะครับย่างจะเข้า50แล้วเนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกว่ารักประเทศชาติแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นภารกิจแห่งยุคสมัยที่เราควรจะต้องมีส่วนรับผิดชอบถ้าจะมีนะพลังนะครับมีอานิสงส์ใดๆที่ได้ทำมาแล้วก็จะทำให้ตัวเองนั้นสามารถจะช่วยประเทศชาติได้ก็จะทำนะครับอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้นะครับก็ขอให้พี่น้องมีกำลังใจมีความหวังนะครับความหวังนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการต่อสู้นะครับนะครับถ้าปราศจากความหวังซะแล้วเนี่ยนะครับพวกเราก็คงจะไม่สามารถจะทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ได้นะครับเขาต้องการให้เรามีความกลัวมีความท้อแท้เหนื่อยหน่ายแล้วก็สยบยอมนะครับเหมือนกับงูเหลือมพยายามจะบีบจะรัดนะครับเรายอมไม่ได้หรอกครับนะครับเรายอมไม่ได้เราต้องสู้แล้วเราต้องมีความหวังครับเราได้เปรียบเยอะแยะดูตัวแปรต่างๆพวกนี้อาจารย์ชูพงศ์นะครับไม่ใช่พรุ่งนี้คืนนี้นะครับอาจารย์ชูพงศ์จะได้อธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจเพราะพี่น้องก็คงจะนะได้รู้เห็นว่าจริงๆวันนี้ตัวแปรต่างๆเนี่ยนะครับเขาเองก็กัดกันนะครับกัดกันแล้วก็ท่าทางจะแตกหักซะด้วยนะตอนนี้นะครับต้องไปดูแต่ขณะเดียวกันเขาแตกหักเขาไม่ล่มสลายไปเองหรอกเราจะต้องสถาปนาพลังของประชาชนขึ้นมาต้องรับอํานาจต่อนะครับโดยที่อํานาจในการจัดการแล้วก็ดำเนินการประเทศต่อไปข้างหน้านั้นจะต้องหาผู้นําที่มีจิตวิญญาณที่มั่นคงมีความห้าวหาญในหลักการนะครับแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีวิสัยทัศน์ในการจะวางกรอบประเทศแล้วก็ทําให้กระบวนการและก็เนื้อหาสาระนั้นมันเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ครับแล้วก็ให้พวกเราสามารถจะสร้างบ้านแปลงเมืองในสภาพที่ส่งต่อให้ลูกหลานแล้วลูกหลานมันไม่ด่าไม่บ่นนะครับก็หวังว่านะครับคลิปสั้นๆนี้นะครับ29 นาทีครึ่งชั่วโมงนะว่าสั้นๆนะครับจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับพี่น้องที่มีโอกาสได้ฟังสดนะครับก็ต้องถือว่าเนี่ยโชคดีนะ วันนานๆผมมาจัดทีนะครับจัดสดเนี่ยแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับคืนนี้นะครับได้จัดสดกับอาจารย์ชูพงษ์แน่ๆนะครับพี่บุตรไซส์นะครับฝากกำลังใจให้พี่บุตรไซส์นะครับก็วันก่อนทราบว่ายังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะครับก็มีพี่โรสนะครับภรรยาคู่ใจคู่ทุกข์คู่สุขดูแลกันอยู่ท่านก็ฝากมาว่าไม่ต้องเป็นห่วงสู้เต็มที่นะครับขอถ้าพี่มีโอกาสได้ฟังนะครับขอให้สู้นะครับยังไงเนี่ยวันฟ้าสีทองผ่องอำไพมันจะต้องมาพี่จะต้องได้เห็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่นะครับ
ภายในเร็วๆนี่แหละนะครับมันไม่นานเกินไปเกินรอแน่ๆขอให้อยู่อีกให้ได้สักไม่เกินนะปี2 ปีเนี่ยนะครับได้เห็นอะไรชัดเจนแน่ๆนะครับเอาละครับโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะมีการรีรันรายการต่างๆของทางสถานีต่อไปนะครับแล้วพบกันคืนนี้3 ทุ่มนะครับเวลาประเทศไทย สวัสดีครับ